พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Inarial Regent Dragon Hunt เกมมือถือแนวไอดอลจัดทีมล่ามังกรอีกแล้วครับท่านแต่ว่าเกมเนี้ยเวลาต่อสู้อ่ะเราบังคับตัวละครได้ด้วยนะเช่นให้เดินหนีการโจมตีของบอสอะไรแบบนั้นนะครับส่วนตัวละครก็ดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยครับออกแนวสไตล์การ์ตูนฝรั่งอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยแล้วกันนะครับวิธีการเล่นก็ให้มาที่แคมเปญก่อนนะอันนี้คือเนื้อเรื่องหลักนะครับแปลกนิดนึงนะเกมอื่นเขาจะอยู่ตรงกลางแต่เกมนี้ไม่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือการตะลุยดันเจี้ยนไปตามเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่ว่าเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องระดับความยากด้วยนะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าผ่านทุกด่านผ่านทุกระดับความยากเท่าที่เป็นไปได้เลยก็แล้วกันในเนื้อเรื่องหลักนะครับเราจะจัดได้แค่4ตัวละครเท่านั้นแต่มันจะมี6ช่องครับท่านผู้ชมจะลงช่องไหนก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเลือกได้เลยเต็มที่นะครับแล้วมันก็มีหลายสายด้วยไงสาย DPS ระยะใกล้สายแทงสายฮิลแล้วก็อันนี้เป็นพวกโจมตีเป้าหมายเดียวพวกนักธนูอะไรเงี้ยนักเวทก็มีอะไรก็มีนะครับก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็ง่ายๆแค่แตะที่เขาก็จะออกและแต่ที่รูปเขาก็จะเข้ามาและแค่นี้เองง่ายๆส่วนตรงนี้เขาแจ้งเตือนครับบอกว่ามีบางคนในตี้ของเราเนี่ยไม่ได้ใส่ของและสามารถใส่ได้เขาก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาก็อย่าลืมกดใส่ให้เรียบร้อยส่วนการต่อสู้นะครับเกมนี้ก็มีออโต้มาให้มีอะไรมาให้เรียบร้อยแต่ว่าเราสามารถเดินได้นะครับบางทีเจอบอสมันสาดสกิลใส่เราก็สามารถคลิกลากได้เลยนะครับให้เราเดินเห็นไหมได้นะครับแล้วก็สกิลอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดออโต้อ่ะบางตัวเราจะเลือกเป้าหมายได้ด้วยนะครับโดยเพราะพวกที่มันโจมตีเป็นวงกว้างเราเลือกได้เลยว่าจะใช้ตรงไหนอะไรยังไงแต่พอมันมีออโต้ก็สบายไงออโต้เนี่ยค่อนข้างฉลาดเหมือนกันไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากแต่อย่างที่บอกมันจะไม่เดินหลบสกิลให้เวลาเจอบอสก็อาจจะต้องหลบหน่อยอะไรหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมด่านนี้ผ่านไปได้ครับถึงแม้ว่าฝ่ายเราจะตายก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่มีการเก็บ3ดาวนะครับพอเราชนะไปในแต่ละด่านใช่ไหมแล้วก็จะได้รับรางวัลไอดอลมากขึ้นถูกไหมครับนั่นแหละถ้าเกิดเราอยากได้รางวัลมากขึ้นแบบเป็นกอบเป็นกำเนี่ยเราต้องทำเควสด้วยนะเควสมันอยู่ประมาณตรงหัวผมนี่แหละตรงหูผมเนี่ยเรากดเข้าไปดูได้มันจะมีบอกเลยว่าให้ไปทำอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ถ้าเกิดทำครบแล้วเนี่ยได้รับรางวัลแล้วก็ดูด้านล่างเห็นไหมครับมันจะได้รับรางวัล AFK หรือว่ารางวัลไอดอลเนี่ยเยอะมากแล้วก็ดูด้านซ้ายนิดนึงมันจะมีเหมือนกับเป็นแผ่นภาพอะให้เรามาประกบด้วยก็คือต้องทำอันเนี้ยให้เสร็จก่อนแล้วก็มาปลดล็อกภาพตรงนี้มันถึงจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับอันนี้อย่าลืมเด็ดขาดส่วนรางวัลไอดอลรับตรงไหนน่าจะเห็นแล้วเนาะที่เป็นรูปกล่องนี้เลยครับกดเข้าไปได้เลยกดเคลมได้เลยแล้วมันก็จะมีแบบคำสั่งเร่งความเร็วด้วยนะครับก็เร่งได้2ชั่วโมงเหมือนเกมอื่นนี่แหละครับมันจะมีคำสั่ง Fast Reward อยู่ก็จะเร่งทันที2ชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ผมกดฟรีไปแล้ว1ครั้งถ้าจะกดอีกก็ใช้เพชรนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆก็จะอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้นี่แหละครับ Adventureอันนี้จะเป็นการท้าไฟท้าสู้กับบอสนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยจะมีบอสมาไม่เหมือนกันแล้วบอสมันจะแพ้ทางแตกต่างกันด้วยดูไปดูมาอันนี้คล้ายๆโกดูอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วบอสเนี่ยเขาจะมีการแพ้ทางด้วยนะครับคือเราดูที่รูปตัวละครได้เลยอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวที่ผมใช้เขาบอกว่าไม่ดีไม่เวิร์กไม่ควรใช้ตัวนี้นะครับส่วนด้านซ้ายอ่ะบริเวณหัวผมอ่ะก็คือเป็นนักธนูเนี่ยแหละครับเป็นสไนเปอร์เป็นสไนเปอร์เขาก็จะยกนิ้วบอกว่าควรใช้ตัวนี้นะครับจริงๆเขามีบอกด้านขวานะว่าเนี่ยเห็นไหมให้เน้นตัวละครที่โจมตีเป้าหมายเดียวเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไม่ครบ5ตัวก็ไม่เป็นไรก็ต้องจัดสายแทงสายอะไรขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสู้ดูนะครับไม่น่าจะผ่านเพราะว่าพลังผมน้อยกว่าทั้ง 3,000 กว่านะครับอ่ะเดี๋ยวนะมีตัวละครที่ไม่ได้ใส่ของอีกแล้วเหรอโอเคขอไปใส่ก่อนแป๊บนึงเอาล่ะเริ่มต่อสู้ได้ครับมาถึงโดนหวดไปก่อนเลยครับคือกวนอูเนี่ยเขาจะมีอนาเขตอยู่ตรงกลางนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาจะให้เอานักธนูคอยลอยจากระยะไกลเอ้ยถอยก่อนถอยทันไหมโอเคทันอยู่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 สายตาต้องไวครับยิงไวยิงไวแต่ตอนนี้เขาเป็นอมตะอยู่ไงยิงไวยิงไปต่อเอาให้ก่อแตกอีกนิดเดียวโอเคก่อแตกครับผมสอยไปสอยไปติดสตาร์แล้วโอ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วหนีไม่ทันโอ้ยนี่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 อันเมื่อกี้มันหนีไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่ามันเร็วเกินครับโอเคล่างมาล่างมานี่นี่ถอยมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะถอยมาด้านขวาเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิง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 เฮ้ยไม่แน่ชนะได้นะเนี่ยเอาเดี๋ยวถอยก่อนถอย2ตัวเลยเวรกรรมสกิลของไอ้ดองกี้คองผมอ่ะมันต่อยแล้วมันแบบพาศัตรูไปด้วยไงแต่เนี่ยเป็นบอสมันเลยไม่พาไปด้วยแล้วมันก็จะวิ่งทะลุศัตรูแบบเนี้ยเดี๋ยวล่างดองกี้คองไปที่อื่นก่อนเอ้ยอุ้ยเวรกรรมแนวหลังผมโดนโอเคชนะเฉยเลยครับพลังน้อยกว่าแต่ก็นะด้วยความที่เราสามารถเคลื่อนที่ตัวละครของเราได้ไงมันก็เลยทำให้เราหลบสกิลบอสได้ไงก็เลยสู้ไหวครับแต่ผมว่าด่านต่อไปไม่น่าจะไหวแล้วว่ะอ่ะงั้นก็จริงๆเราลงด่านเดิมก็ได้นะถ้าเกิดลงด่านเดิมไม่ต้องสู้แล้วก็ได้ครับเขาจะให้เราใช้พลังงานคือวันหนึ่งมันจะสู้ได้ประมาณ5ครั้งอ่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะ
ส่วนอันต่อมา Dragon Seal อันนี้อารมณ์ประมาณไต่หอคอยครับแต่หอคอยเกมนี้ไม่มีพวกกี้กี้อยู่เลยจะเป็นบอสอย่างเดียวก็คือจะมีคอมมอนแล้วก็ฮาร์ดถ้าเกิดจัดการได้แล้วมันจะมีมังกรตัวใหม่มาสู้ครับสำหรับบอสมังกรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าโกนอูนะครับก็คือดูท่าของมันเนี่ยเห็นไหมมีแค่วางไฟไว้นิดหน่อยแล้วก็เรียกพวกลูกน้องมาช่วยเท่านั้นเองครับอันนี้คือมังกรตัวนี้นะเดี๋ยวจัดการตัวนี้ได้มันจะมีตัวใหม่มาก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าการเล่นจะต้องเปลี่ยนไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าโกนอูโหดกว่าจากความรู้สึกนะเออแล้วไอการตีมังกรเนี่ยเราจะได้รับเศษเกลือค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในการปลดลิมิเตอร์ตัวละครด้วยนะเพราะฉะนั้นขาดเจ้าเนี่ยก็คือมาตีมังกรนะครับส่วนอีกอันหนึ่งอารีนาอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะเป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองครับแต่อยากจะแนะนำว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมตั้งทีมป้องกันนะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างนั่นแหละตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าไม่ตั้งอย่างเนี้ยมีหน้าล่ะอันดับล่วงรัวๆลืมตั้งไงต้องมาตั้งก่อนเดี๋ยวลองมาบวกดูสักคนก็แล้วกันครับค่าพลังผมเยอะกว่าเขาประมาณ 6,000 ดูซิว่าจะไหวไหมไม่น่ามีปัญหานะผมเก็บเขาไปแล้ว1แล้วผมเอาตัวฮิลมาด้วยที่เป็นนกอ่ะนกแรงอามันฮิลได้ผมหาตัวที่ฮิลดีกว่านี้ไม่ได้แล้วไอ้น้องงงนกมาแต่น้องนกเนี่ยเปิดได้ซ้ำไงเยอะเลยด้วยนะครับก็เลยอัพขึ้นมากลายเป็นสีทองแล้วโอเคครับสบายสบายครับค่าพลังเยอะกว่าตั้ง 6,000 นะฮะโอเคตายไปอีกหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับผมรังแกคนอ่อนแอกว่านี่ของถนัดนายช็อตตี้เลยส่วนอันนี้ผมลงไปแล้วมันลงอีกไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสั้นๆกันละกันว่ามันจะออกประมาณแนวโรกไรอ่ะมันจะมีเหมือนกับเส้นทางให้เราเดินแต่เลือกไม่ได้นะเกมอื่นเขาจะมีให้เลือกใช่ไหม1 2 3แต่ว่าอันนี้เราเลือกไม่ได้เขาจะให้เราเดินไปตามสะพานสายรุ้งแล้วมันก็จะมีพวกบอสอ่ะเฝ้าหีบสมบัติอยู่ก็จัดการบอสให้ได้เมื่อจัดการบอสได้มันก็จะมีบัฟให้เราเลือกว่าเราจะเอาอะไรนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็ไปต่อเรื่อยๆจนกว่าจะจัดการบอสได้ซึ่งมันจะมีทั้งหมด10ตัวอยู่ในนั้นอ่ะก็สู้ๆดูกันละกันนะครับนอกจากนี้มันยังมีกิจกรรมท้าทายสู้กับบอสด้วยนะครับก็คือท่านผู้ชมคลิกที่ตรงนี้นะอันนี้มันเป็นกิจกรรมนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วหาไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจแสดงว่ามาช้าไปเท่านั้นเองครับเสร็จแล้วก็กดด้านขวาล่างเนาะ Hunt the Sunมันจะมีเป็นภารกิจให้เราเลือกเลยก็ต้องค่อยๆไล่ไปทีละด่านและเขาจะให้เราเนี่ยเลือกตัวละครมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางให้ดีว่าใครจะไว้หน้าไว้หลังอะไรยังไงผมดูทรงแล้วไอ้สองคนนี้น่าจะยืนหน้าเพราะว่าถือดาบไงส่วนคนนี้นักธนูก็ยืนหลังคนนี้ก็นักเวทลองดูเลยว่าจะไหวไม่ไหวนะครับดูทรงแล้วไม่น่าไหวเพราะว่า2ตัวแรกจะตายแล้วว่าโอ้ my god แตกไปแล้ว1ฝั่งเราโอ้โหสกิลยิงเป็นเลเซอร์กันซะส่วนใหญ่เลยนี่ว่าเฮ้ยไม่แน่อาจมีพลิกเฮ้ยไอ้นักธนูเก่งมากเลยนะเนี่ยคือตอนนี้เราเปิดกระชับปองหาเขาได้ด้วยนะไอ้นักธนูคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหอย่างโหดแล้วพอผ่านภารกิจอะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ใช้สมองอย่างเดียวเขามีตัวละครให้เรียบร้อยแล้วก็จัดวางตำแหน่งให้ถูกต้องแค่นั้นเลยครับส่วนการต่อสู้อีกอันนึงมันจะอยู่ในระบบกิลครับคือท่านผู้ชมต้องหากิลก่อนนะแล้วมันก็จะมีอยู่ด้านขวาสุดเลยครับกิลฮันติ้งนี่แหละก็ไปล่าบอสไปอะไรกันให้เรียบร้อยแต่รู้สึกอันนี้จะไม่น่าใช่บอสนะบอสน่าจะเป็นฝั่งนี้มากกว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยมังกรมันจะไม่สู้กับเราเลยครับก็คือแนะนำนะเอาพวก DPS มาอย่างเดียวไม่ต้องมีแทงค์ไม่ต้องมีแรงสิ้นเอา DPS โดยเฉพาะตัวที่ยิงระยะไกลอ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องเดินตามมอนสเตอร์ไงก็คือยืนสอยกันรัวได้เลยครับแล้วรางวัลเนี่ยจะได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดการมันไปได้เยอะแค่ไหนนั่นเองครับเช็คได้ที่ด้านขวาบนตลอดเวลาการต่อสู้เลยและในความเป็นจริงมันยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะแต่ว่าต้องรอให้เซิร์ฟเวอร์เปิดไปก่อน3วันมันถึงจะเล่นได้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่เราทำได้เลยคือกิลล็อบบี้ในเนี้ยมันจะมีคำสั่ง construction อารมณ์ประมาณบริจาคนั่นแหละแล้วช่วยกันบริจาค ก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเลเวลอัพแต่อันนี้มันจะเป็นหน้าที่หัวหน้าแคลร์และคอยมาอัปเกรดกิลคอยมาอัปเกรดพวกสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในกิลนั่นเองนะครับส่วนร้านค้ากิลก็อยู่ด้านขวาล่างตรงนี้เนาะกิลช็อปนะครับถ้าเกิดว่ามีแต้มกิลเยอะก็อย่าลืมแวะมาซื้อของโดยเฉพาะอันนี้เดี๋ยวได้ใช้เยอะเลยอันนี้ก็ได้ใช้เยอะเหมือนกันส่วนการออกจากกิลก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับกิลล็อบบี้นะครับแล้วก็ด้านขวาล่างเลยครับออกจากกิลได้เลยส่วนระบบเพื่อนเกมนี้ก็มีนะครับก็คืออยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเห็นไหมนั่นแหละก็ไปหาแอดกันมาให้เรียบร้อยนะครับคือเราสามารถส่งหัวใจหากันได้หัวใจเนี่ยเอาไปแลกของในที่ร้านค้าดูด้านซ้ายล่างก็ได้ตรงนี้เห็นไหมนั่นแหละถ้าเกิดอยากจะแลกอะไรก็แลกครับโอ้โหมีแต่ของดีๆทั้งนั้นตั๋วเปิดกระชับปองใช่ไหมของปลดลิมิเตอร์แล้วก็เศษเกลือ
และเมื่อเราไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องไปเปิดกระชับองกันนั่นเองครับมาที่เจ้ามังกรตัวน้อยเลยครับรีคูดตอนนี้มันก็จะมี3ตู้ก็คือตู้ปกติเลยใช้ตั๋วเปิดได้อีก2ตู้ก็ใช้ตั๋วเปิดได้แหละแต่ว่ามันดันเป็นคนละตั๋วกันและมันมีบอกด้วยนะว่าตู้นี้มีโอกาสได้ใครเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าเกิดเป็นคนนี้เนี่ยซิงเกิล DPS ครับโจมตีเป้าหมายเดียวส่วนอีกคนนึงนักเวนะครับโจมตีโดนเป็นหมู่ขาดตัวไหนก็เปิดตัวนั้นแต่ผมว่าผมดูจากหน้าตาดีกว่าอ่ะเปิดเลยก็แล้วกันครับมีตั๋วเท่าไหร่ใส่ให้หมดมาดูซิได้กับเขาบ้างไหมโอ้โหมังกรโคตรอลังการแรงเอ็นมาก่อนเลยจ้ะแรงเอ็นเหมือนกันแต่พูดถึงแรงเอ็นเขาก็ทำดีนะตลกตลกแบบนี้ก็มีกราฟิกดูโอเคเลยใช้ได้ ไอ้นี่ซ้ำเยอะไปนี่ก็ซ้ำอีกแล้วจ้ะนึกถึงสไนเปอร์ในโดต้าทูเลยส่วนใหญ่ได้แต่แรงเอ็นเนาะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูดิซ้ำก็จุยเลยก็ตามสภาพครับกลายเป็นเศษเกลือไปกันหมดเลยนะครับอ่ะเปิดต่อเลยก็แล้วกันมาดูสิอีกรอบนึงได้ใครบ้างนะฮะหุ้ยมังกรมีปล่อยผลึกสีทองเอาแล้วมีลุ้นกับผมคนแรกใครอ่ะแรงอาร์มาก่อนเป็นแอสซินนะฮะโอ้โหได้แล้วครับ SR ครับผมแต่อย่าลืมว่าเกมเนี้ยสูงสุดมัน SSR นะเป็นไงกลายเป็นเศษเกลือเหมือนเดิมครับถ้าเกิดตั๋วหมดเนี่ยเปิดต่อได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นตั๋วพิเศษก็จะได้รับจากกิจกรรมต่างๆเห็นไหมหรือว่าไปเติมเงินอะไรครับและเกมนี้มีการันตีด้วยแล้วน้อยมากครับแค่50ใบเราจะได้คนนี้เลยทันทีแล้วถ้าเกิดเราอยากได้อีกอ่ะมันมีแต้มกระชับองดูด้านขวาบนคือเราเปิดเนี่ยเราจะได้แต้มนี้มาแล้วเราก็ไปแลกที่ด้านล่างตรงนี้ได้ด้านล่างซ้ายอ่ะจะเห็นว่าใช้100แต้มในการแลกไอ้พวกนี้ได้เลยนะครับแล้วมันข้ามตู้กันด้วยนะเนี่ยๆเห็นมั้ยมาตู้นี้ก็ใช้แต้มได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเปิดตู้ละ50ใบเอาให้ได้การันตีก่อนถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดตัวไหนก็ค่อยเลือกตัวนั้นสำกันละกันเนาะและไหนๆผมก็มีอีก10ใบพอดีครับเมื่อกี้ไปรับของรางวัลฟรีมานะฮะเปิดต่อเลยกันละกันครับแล้วก็เกลืออยู่เหมือนเดิมแหมทีนี้ก็ย้อนกลับมาเปิดตู้นี้กันละกันนะครับตู้นี้ใช้เพชรเปิดได้ใช้ตั๋วเปิดได้แล้วก็มีการันตี SR เท่านั้นนะครับที่100โรไม่มี SSR นะครับตู้นี้ก็ไม่เป็นไรครับทำใจได้แค่ไหนแค่นั้นงั้นเดี๋ยวสคริปต์เลยกันละกันครับดูความอลังการของการเปิดห่างกันลิบลับเลยครับเมื่อกี้เป็นมังกรตัวเบิ่มเลยอันนี้ก็คือแบบบ้านๆครับมังกรตัวเล็กๆโยนหนังสือมาให้เฮ้ยแต่ก็ได้ SR เหมือนกันนะเนี่ยแล้วรู้ได้ไงเป็น SR คือท่ามันจะเยอะครับ acting จะเยอะนิดนึงถ้าเป็นพวกแรง N แรง R เนี่ยเห็นไหม acting มันนิดเดียวครับแบบๆก็จบได้ตัวใหม่ตัวเดียวที่เหลือก็ซ้ำไปตามระเบียบนะครับถ้าเกิดจะเปิดอีกใช้ 2,700 เพชรนะครับผมมี 7,000 กว่างั้นก็เปิดไปเลยแล้วกันสคริปต์ไปเลยแล้วกันเนาะโอเคตามสภาพครับไม่ได้ SR ด้วยนะครับอีกรอบนึงโอเคครับผมแล้วเวลาที่เราได้รับรางวัลด้านขวาต้องมากดเองด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้มันเป็นเศษที่เราต้องไปกดใช้งานอีกรอบนึงไปที่กระเป๋าได้เลยนะครับเนี่ยๆตรงเนี้ยแบ็คแพคเห็นป่ะมันจะเป็นเหมือนกับศิลาจารึกอ่ะถ้าเกิดสะสมครบก็มาเรียกตัวละครได้นะครับมันก็จะมีการบอกเลยว่าอันนี้ได้แรง R นะอีกอันนึงได้ SSR อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็ไปอัปเกรดตัวละครกันที่ด้านขวาล่างได้เลยนะครับคือผมชอบการอัปเกรดตัวละครเกมนี้มากเราอัปเกรดแค่4ตัวพอและสมมุติว่าเราอัพคนนี้อยู่ใช่ป่ะแล้วเราดันมีคนอื่นที่เก่งกว่ามาเราย้ายไปอัพอีกคนหนึ่งได้เลยนะคือมันจะดูแค่4ตัวคุณจะอัพตัวไหนก็ได้แล้วตัวที่เหลือตัวที่5เป็นต้นไปเนี่ยเลเวลมันก็จะเท่ากับตัวละคร4ตัวแรกทันทีสมมติผมจะอัพคนนี้นะคนนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวที่ผมอัพมาก่อนหน้านี้ด้วยเราดูสีได้นะครับที่เราอัพมาก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นสีขาวผมไปอัพคนนี้มันยอมให้อัพด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีทรัพยากรมากพอพอดีผมไม่มีงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกดตรงนี้เลยถ้าเกิดว่ามันมีของอยู่ในกระเป๋าเราสามารถกดใช้ได้เลยโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับทีนี้วิธีการอัปเกรดก็เหมือนแนวไอดอลทั่วไปก็คือใช้ตาสัญลักษณ์อันนี้ใช้เงินจนกว่ามันจะถึงเพดานเลเวลเช่น10 20 40 60อะไรเงี้ยมันก็จะใช้ไอเทมอีกประเภทหนึ่งที่มันเป็นหน้าตาประมาณเศษเกลือเนี่ยแหละครับก็เหมือนแนวไอดอลทั่วไปเนี่ยแหละครับทีนี้ดูด้านขวาต่อนะครับจะมีเรื่องของการเอวอลูชันด้วยนะครับก็คือการเลื่อนแรงนั่นเองนะครับโดยท่านผู้ชมต้องเปิดกระชับองซ้ำเยอะๆเมื่อกี้น่าจะจำได้เราได้ซ้ำเสร็จปั๊บเนี่ยมันได้เจ้านี่มาใช้เจ้านี่นะครับในการปลดล็อกแต่เราต้องมั่นใจนะว่าเราจะเล่นตัวนี้นะครับไม่งั้นเราเสียดายของแย่เลยทีนี้พอผมจะอัพอีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นระดับสีแดงนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เศษของตัวละครเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดกระชับองให้ได้ตัวซ้ำเยอะๆด้วยนะครับ
ส่วนด้านขวาอีกอันนึงนะครับเป็นการติดตั้งอุปกรณ์นั่นเองครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะติดตั้งเสร็จแล้วอัปเกรดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ระดับสูงๆขึ้นไปอย่างเช่นสีม่วงขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะตีบวกได้ด้วยนะครับและเวลาตีบวกก็ไม่มีอะไรแค่ใช้พวกเศษเหล็กหรือว่าพวกไอเทมชิ้นอื่นที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบเท่านั้นเองครับทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันมีคำสั่งทาเลนต์ด้วยนะครับก็คือสามารถมาอัปเกรดความสามารถเสริมให้ตัวละครได้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยครับจะเล่นจริงไหมตัวนี้ถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะค่อยมาอัพเพราะว่ามันจะใช้ทรัพยากรร่วมกันทุกตัวและมันหาค่อนข้างยากในช่วงแรกนะครับแต่ว่าการจะมาอัพตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องเลื่อนขั้นมาก่อนนะเมื่อกี้นั่นแหละที่ผมพยายามจะเลื่อนสีแดงแต่ว่าของไม่พอนะครับผมก็เลยจะอัพอันนี้ต่อไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆจนอัพมาถึงสุดสายเนี่ยสกิลเราจะโกงขึ้นกว่าเดิมมากครับก็เรียกได้ว่าเป็นเอนเกมคอนเทนต์เลยตรงนี้ส่วนการรีเซ็ตตัวละครนะครับทำได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมกดตรงนี้นะจุด3จุดมันจะมีคำสั่งย้อนกลับตรงนี้ครับรีเซ็ตตัวละครได้ครับและฟรีด้วยนะถ้าเกิดว่าเลเวลต่ำกว่า60ครับส่วนการเลื่อนขั้นแบบรวดเร็วนะครับให้กลับมาที่หน้าจอนี้ก่อนแล้วดูด้านซ้ายเห็นไหมมันจะมีคำสั่ง Quick Evolve มันก็จะสรุปให้ฟังเลยว่าเรามีเศษของตัวละครตัวไหนบ้างแล้วก็จะอัปเกรดอะไรได้ยังไงบ้างอันนี้คือง่ายๆเลยกดแค่นี้จบคือเกมนี้มันจะไม่เหมือนแนวเดียวกันอย่างนึงตรงที่ว่ามันไม่ได้ใช้ตัวละครตัวอื่นเป็นวัตถุดิบครับมันจะใช้แต่ตัวมันเองเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยอัปไปได้เลยรัวๆๆๆๆตามอะไรที่เรามีจิ๊กซอว์นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดเราอัปเกรดไปสูงๆเนี่ยมันจะได้รับแต้มมาอัปเกรดตัวของสเตตัสเพิ่มเติมที่มีผลกับทุกตัวละครอีกด้วยและไอที่ผมกดๆเมื่อกี้มันอยู่บนหัวผมเลยนะ2ปุ่มเลยนะถ้าเกิดใครงงว่าผมและไอที่ผมกดๆเมื่อกี้มันอยู่ตรงหัวผมเลย2อันเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่างงว่าผมกดตรงไหนมันอยู่ตรงหัวผมครับแล้วมันไม่ได้มีแค่2อันมันมีอีกอันนึงนะครับตัวผมบังอยู่เลยอันเนี้ยมันเอาไว้ดูว่าปัจจุบันมีคนเอาตัวละครไหนไปใช้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ก็ได้ครับถ้าเกิดเราอยากรู้เทียร์ลิสต์ตัวไหนเก่งไม่เก่งอะไรยังไงแต่มันไม่เสมอไปนะเพราะว่าเกมประเภทนี้เนี่ยเขาจะมีการรีโนเวทหรือว่ามีการรีเวิร์คพวกสกิลเป็นระยะอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าหมั่นมาเช็คกันละกันส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปของเรานั่นแหละเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนรูปภาพประกอบได้นะครับก็คือคนที่เรามีและอัพขั้นไปสูงๆด้วยนะถ้ายังไม่อัพขั้นนะเราจะเอารูปของเขามาประดับตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีกรอบรูปด้วยช่วงแรกๆที่มาเล่นเนี่ยเขาก็จะมีกรอบรูปแจกฟรีนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลนะครับโอ้โหมีเขียนว่าเราด้วย คือมาบอกว่าเราขี้เกียจแม้กระทั่งจะไม่เขียนอะไรอยู่ตรงเนี้ยช่างมันละกันนะยอมเป็นคนขี้เกียจก็ได้แล้วก็บริเวณหัวผมอ่ะมันจะมีคำสั่ง Account ด้วยก็คือเกมเนี่ยเขาไม่ได้บังคับผูก ID ถ้าเกิดจะมาผูกเนี่ยคือต้องมาที่นี่นะครับแล้วก็กด Continue to buyมันก็จะมี Google กับ Facebook ให้เราล็อกอินนะครับอันนี้อย่าลืมเข้ามาเช็คด้วยนะเผื่อแบบไม่ได้มีการล็อกอินไว้เสียดาย ID แย่เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายล่างเนี่ยจะมี Gift Code ด้วยนะครับใครมีไอเทมโค้ดก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็จะมี Setting นะครับที่เอาไว้ปรับพวกกราฟิกอันนี้คือผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะเนี่ยดูด้านขวาเห็นมั้ยเนี่ยสูงสุดแล้วนะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมปรับไฮอ่ะมันจะไม่ปลด FPS 60ให้ก็คือต้องเลือกคัสตอมไมค์ก่อนมันถึงจะปลด60 FPS ได้นะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นภาษาซึ่งมันไม่มีภาษาไทยนะมีแค่จีนกับอังกฤษเท่านั้นนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครมีเทคนิคอะไรแจ่มๆแล้วก็แวะเวียนมาบอกกันได้นะครับ